พันกว่าบาทนะพี่บาทครับ700กว่าท่านกำนันคิดว่าประมาณเท่าไหร่ครับท่านกำนันครับประมาณเสื้อตัวนึงสามหมื่นพันเอ๊ะก็ดีผ้าใหม่นะผ้าใหม่ก่อนครับโอ้ก็เกือบถูกครับแต่ไม่ถูกนะครับอันนี้ตัวนี้ผมซื้อจากนี่ของสองท่าทำนะครับอันนี้ตัว 5,500 ไม่ได้ถูกนะครับคนคุยเราเนี่ยใส่ตัวนี้เนี่ยขนาดตารางการก็ตกใจมากเลยถอยคือย้อนกลับไปที่ตัวท่านนะครับแล้วอะไรนะประธานธนาชมรมนะใช่ไหมครับกับนี่ห้าผ่านเราคำนวณกลับไปเนาะคำนวณก้อนแสนตัวเข้าไปมูลค่ากับน้องคุยเราที่ได้เงินที่ผ่านมาเนี่ยมหาศาลเลยครับเป็นหลายร้อยล้านนะครับอันนี้คอยดีที่นี่คือวัฒนธรรมนะครับเรามาสร้างมูลค่าให้กับบ้านเราเองชุมชนเองกระจายไปเนี่ยก็ถือว่าพี่น้องคุยก็ถือว่าได้อาจจะยังไม่ได้ทั่วถึงทุกหมู่บ้านนะครับแต่ว่าพี่แต่ว่าเป็นจุดขายขึ้นมาครับตัวนี้ก็ถือว่าอันนี้แค่ยกตัวอย่างให้ฟังวันนี้เลยมาเป็นใกล้ไลน์ครับจับโอเคเดี๋ยวจะให้ท่านนายกเสริมนิดนึงครับผมกราบพระการพระคุณเจ้าที่พระองค์สูงท่านผู้นำชุมชนแล้วก็กราบภูมิปัญญาชุมชนบ้านสักการทุกท่านครับสมาชิกท่านผมได้ฟังหมอติ๊กและพวกเราได้นำเสนอแต่ละเรื่องแต่ละรายฟังแล้วชื่นใจโอกาสการภูมิใจเกิดขึ้นเป็นศักดิ์ศรีชาติพันธุ์กุยลดผมก็ญาติเล่าว่าทำไมต้องมีเหตุการณ์แบบนี้เพราะเราต้องการท่านที่ท่านคิดว่าพวกเราได้ท่านนำเสนอไปสอบถามดูว่าต้องการอะไรจากพวกเราจากสามองค์กรองค์กรก้าวขึ้นมาเดิมทีชื่อว่าชมรมชาวคุยแห่งประเทศไทยชื่อสรุปจากคุยจากคุยจากเยอะแล้วมาเป็นคุยคือตัว KUI ภาษาอังกฤษก็ The Kui Association of Thailand คือชมรมชาติชาวคุยแห่งประเทศไทยนี่ต่อมาเดี๋ยวนี้ครับเรากำลังคิดว่าเป็นชมรมมันอ่อนแอไปเราถ้าเป็นสมาคมดูเกิดมีคนบริจาคเพราะเราขาดเงินทุนมากถ้าเป็นสมาคมนั้นชื่อว่าสมาคมเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วแต่จะรักษาร่างเน่าเดิมคือเปลี่ยนเป็นสมาคมชาติพันธุ์กุยแห่งประเทศไทยครับธรรมชาติพันธุ์มีอยู่ในพรบมีอยู่ในกฎหมายตำรวจเพื่อที่จะได้ดูแลถ้าจัดสรรให้ในอนาคตนะถ้าผ่านไปนี่เอามาก็จะได้มีก็ประมาณเพื่อสนับสนุนชาติพันธุ์แต่ละชาติพันธุ์เพราะในประเทศไทยเรามีชาติพันธุ์เยอะมากตอนไหนเป็นว่า40นะเป็น60ชาติพันธุ์ครับมีทั้งพวกเรากระกูยังดีแต่กระแหน่ไปเพราะเขาเยอะครับกูไทยพวกอะไรเยอะๆครับทางภาคเหนือก็มีเยอะที่เราสร้างดีตัวยีก็ส่วนอะไรกระเหรี่ยงคนนี้ก็ชาติพันธุ์หมดมันทุกคนพยายามเป้าหมายว่าเขาจะไม่ทอดทิ้งชาติพันธุ์เพราะฉะนั้นมีอยู่สมัยหนึ่งนะครับเขาห้ามเลยใครไม่พูดภาษาไทยสมัยจะปวดปอท่านเกิดทันแน่เลยได้ไหมครับเนียนเสียต้องพูดภาษาไทยใครพูดภาษาท้องถิ่นปรับคำภาษาเนี้ยสมัยก่อนต้องครับตอนหลังมาก็เริ่มก็รุ่งเรืองแล้วก็ตอนนี้เราเริ่มรักษาแล้วแต่การก็ประมาณต้องผูกพันเมื่อกี้เพราะว่าการทำอะไรต้องมีจุดประสงค์จุดประสงค์ชมรมชาวกุยแต่ก่อนตั้งขึ้นมาว่ามีเฉพาะหนึ่งต้องจำในแง่คือรักษาสืบสานพัฒนาชาติพันธุ์และพัฒนาระบบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของชาติพันธุ์กุยข้อนี้สำคัญมากครับพอเราการรักษาได้ก็ต่อเมื่อมีการสืบทอดจะสืบทอดได้ต้องมีการเสวนาอันนี้จุดหนึ่งก็คือเสวนาคือการสื่อสารสักหน่อยนะคนคิดว่าอย่างนั้นแหละคิดว่าตัวเองทุกข์ก็ทุกข์ไปแต่ตัวเองไม่มีเพื่อนก็ไม่มีเพื่อนมันเราอยากมีเพื่อนที่เป็นเราโดยความผูกพันที่จริงใจเพราะเราไม่มีประมาณว่า
ถ้ารถจากนี้ต้องไปนู่นทางนั้นทางนี้ไม่มีเรามีมาด้วยใจนะครับเมื่อเรามาด้วยใจก็อยากให้ทุกท่านได้เสวนาได้คุยกันแบบที่น้องเราว่ามีอะไรบอกข้อมูลซึ่งเมื่อกี้ท่านนักเตะสัตราบอกว่าจะต้องการท่านมอติ้งด้วยวันนี้ต้องได้เราต้องรู้ว่าเราที่มาสำคัญมากครับที่มาและสำคัญมากคือปัจจุบันและที่ไปวุ้ยมีที่มาอย่างไรปัจจุบันอยู่อย่างไรและอนาคตต้องการอะไรนั้นวันนี้อยากทราบว่าชมรมเราตั้งขึ้นมาต้องใส่ทุกท่านช่วยกันนะแต่อยู่รอดหรือไม่รอดท่านต้องการอะไรจะมีท่านกำนันท่านนายกนั่งเห็นต้องการรักษาคล้ายๆกับจุดประสงค์ของชมรมหรือของสมาคมก็คือเมื่อกี้ท่านคุณแม่ต้องเรียกคุณแม่แกไปไหมต้องสิเป็นนางเป็นน้องสาวพร้อม71ครับขอน้องสาวนะสิบ้านหมู่บ้านความรักกันเกิดจากการรวมตัวมีงานประเพณีแต่งกายเหมือนกันมีอยู่บ้านหนึ่งที่เริ่มต้นกันเห็นบ่อยที่ชาติพันธุ์โวยเสื้อนี้ตั้งหมู่บ้านก็คือด้านตะเคียนหนึ่งละตะเคียนสำรองท่าด้านน้องบัวครับอยู่จิตกวัตที่ดูแลป่าเจียงก็ดูแลชุมชนใดที่รวมตัวกันและมีการทำเข้มแข็งก็ต้องอาศัยผู้นำคือท่านพญานาคแล้วก็ตัวแทนองค์กรต่างๆท่านกำนันถ้าเรารวมตัวได้อย่างบางวัดวันนี้หลวงพ่อนัดว่าแต่ชุดกุยนะรับแขกปุ๊บเลยทีเดียวสวยงามครับศักดิ์ศรีจะเกิดขึ้นมาน้ำที่น้ำตาซึมนี่เราทำได้ยังไงเรารวมตัวถ้าเราทำอะไรเหมือนกันก็พูดภาษาเดียวกันก็จะความรักขึ้นมาทันทีโดยไม่ต้องจ้างครับเพราะความรักเราไม่ซื้อเราไปซื้อที่สถานะไม่มีความรักไม่มีไปซื้อที่ไหนนั่นแหละเราต้องทำขึ้นมาเองให้กำลังใจซึ่งกันและกันให้ไปให้มาแล้วก็เปิดความภาคภูมิใจแล้วรุ่นน้องรุ่นหลังรุ่นลูกจะทำตามครับวัฒนธรรมแบบนี้ไม่ต้องสอนลูกก็ทำตามเองเมื่อเราไปโดนตาเนี่ยตอนช่วง13-14วันนี้15แล้วนะก็ถ้าเราทำเนี่ยเราไม่ต้องบอกลูกเลยว่าลูกทำแบบนี้นะเราสอนโดยปฏิบัติเป็นตัวอย่างเราเคารพพ่อแม่โดยไม่ต้องบอกให้ลูกทำไมไม่ไหว้พ่อแม่ลูกอาจจะบอกว่าพ่อแม่ไม่เคยไหว้ปู่อย่างเงี้ยมันเป็นสำคัญมากไปต้องถือครับนั้นมันถ้าประดุจสำคัญมากที่ผ่านมาผมชื่นชมวัฒนธรรมว่าเป็นตอนนี้ชัดเจนผ่านตัวเจตังจำเห็นปรบมือกันก่อนเลยครับแยกบอกไม่ออกแสงตะวันตาแต่ตัวตาภาษาเขมรนะครับกุยก็ไม่ใช่ครับแสนโดนตาโดนจะโดนนะใครมีเขมรใช่ไหมที่มีไหมครับถ้าเขมรจะโดนก็คือแม่แสนตาถ้าโดนตาคือแสนโดนตาใช่สักอะไรสักแก่สักลืมแต่ตาใจแฟนสักสวยสำคัญครับเรื่องภาษาเรื่องภาษาเป็นอีกส่วนหนึ่งก็เรียนการนักการแล้วก็จะเป็นนักการเช่นคุยครับสวยหรืออะไรเนี่ยรวยกุยกุยเคยถกกันว่าทำไมไม่ใช้แค่จะแบบกุยบ้างไปจีนแล้วเราสรุปแล้วว่ามัวใช้ทุกภาษาค่อยเป็นหนึ่งเดียวให้เข้าใจอันเดียวกันก็จะเป็นเยอะก็จะเป็นรูนักกุยรูก็มีถ้าใช้กุยคำเดียวรู้เรื่องนี่เป็นส่วนหนึ่งของกุยนั่นเองก็ให้ใช้เข้าใจตรงกันว่ามันเมื่อกี้แซนโดนตาเหมือนกันไม่ต้องไปคอมเมนต์ว่าต้องใช้คำนั้นที่ถูกก็เหมือนพระมาเคยได้ยินไหมครับพระมาแต่ในนู้นพระเมียจะไปอะไรอย่างนู้นจำเนียงครับมันจะไปอยากไปทะเลาะกันเรื่องมากับเมียเลยตรงนั้นวันตกไปเดียวกันนะวันตกก็คือถ้าจำเนียงกันก็อยากให้เข้าใจตรงกันว่า
ขึ้นอยู่กับเรารักกันจริงใจต่อกันแล้วก็ภาษาเพี้ยนนั่นนั้นเราที่นี่กับเรามันจะเม้นสูงหรือเม้นต่ำก็คือกันรู้เรื่องไม่ได้จำได้ตามคำได้รับก็รักกันเพราะว่าคำว่าคำเม้นคำเดียวนี่เม้นสูงต่ำไปเรื่องหนึ่งไปครับประเด็นแต่วันนี้คงได้ข้อมูลเยอะจากท่านคุณหมอติ๊กและท่านพี่น้องชาวชุมชนบนอากาศเมื่อกี้ต้นไปยินว่าสกัดขาวมาจากทรายขาวนั่นทรายขาวยังดียังดีไหมครับเนี่ยอาจารย์ท่านครับก็จัดการดินทรายดินทรายเนาะไม่จะแตกสกายเนี่ยก็เลยว่าเรียนแบบจะแตกสกายก็คือถ้าเป็นภาษาไทยก็บ้านสกายอะไรประมาณนี้มันตามที่คุณครูปิ่นเคยเล่าเมื่อก่อนเนี่ยอาตมาเกิดไม่ทันเด็กรุ่นใหม่คนนั้นพ้นก็เกิดไม่ทันแล้วเนาะเด็กรุ่นใหม่เรียกว่าได้ยินปู่ย่าตายายมาแล้วมันก็คือคลองสกายเนาะบางสกายก็คือคลองใช่เป็นทรายก็จะแตกสกายเนี่ยก็เลยเอาชื่อตรงนั้นมาตั้งเป็นหมู่บ้านแต่ตั้งเป็นหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านสกายทีนี้ก็ไม่ใช่เนี่ยคุณชมก็หมู่สุขก็เอาชื่อของวัดไปตั้งเป็นบ้านทรายขาวอะไรอย่างนี้เมื่อก่อนหมู่เดียวกันหมู่เป็นบ้านสกาตอนนี้ก็มาแยกเป็นหมู่16บ้านแสงขาตกชื่อของวัดภาษาที่ใช้ภาษาอะไรส่วนมากป่วยภาษาป่วยมีคำแม่ใกล้ๆก็มี2-3 หมู่บ้านจะมีบ้านสองเนาะเกิดใกล้ที่แตนที่ครอบอยู่บ้านแตนที่เขาระบุว่าส่วน80นั้นก็เป็นภาษาอังกฤษทุกที่นะครับแต่เราต้องรักกันแล้วแต่ตั้งสิ่งนี้ต้องจำเอาไว้อันหนึ่งที่เหมือนกันคือเราคนไทยครับส่วนภาษาเรื่องต่างๆนี่เรื่องแต่ใจอย่างนี้เราคนไทยอย่าไปแยกกันนะปุยเขมรนั่นอย่าไปแยกกันแต่เราคนไทยด้วยกันเกรงว่าชาติพันธุ์เราต้องรักษาเอกลักษณ์เพื่อศักดิ์ศรีนี่ศักดิ์ศรีมันบางคนก็พูดเด่นมาเราไม่ใช่สัตว์ขาวดำเราเป็นสัตว์สีถ้าว่าสัตว์สีนั่นสัตว์สีต้องแน่นต้องเทียบต้องเน้เป๊ะจริงที่ว่าสัตว์สีที่ถ้ามีสัตว์สีเกิดตามสง่างามสง่างามผู้ท่านตำบลสกาบางงานของท่านกำนันผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านเมื่อเรามีสัตว์สีแล้วบ้านอื่นก็จะเกรงกลัวเคยได้ยินไหมครับแต่ที่ใดบางคนจะตัดสายก่อนไม่ต้องรบนะครับแค่ถ้าได้ยินข่าวก็มามอบบรรณาธิการออกช้างออกที่ก็ส่งลูกสาวจากเจ้าเมืองมาให้แค่นี้คือศักดิ์ศรีถ้าเป็นตัวบารมีถ้าเราทำดีๆแล้วก็ศรัทธาเชื่อชมก็เป็นตัวบารมีวันนี้คิดว่าผู้ท่านกรมได้เปิดเผยข้อมูลนำเสนอท่านรุ่มาติกและดร.อโศกราที่ราชเก็บข้อมูลจากบ้านสกัดไปกี่ที่รุ่มาติกไปกี่ที่ที่ไปเก็บข้อมูลโครงการนี้คือนำร่องสองจังหวัดสี่สองอำเภอสี่ตำบลสี่หมู่บ้านนะครับจริงๆก็เรามีเป้าหมายคือ 100% ภายใน3ปีนะครับก็คือที่เราเป็นนำร่องนะครับนี่คือนำร่องเพราะตำบลแรกเมื่อวานคือตำบลหนองไฮอำเภอหัววิสัยอันนี้เขามี12หมู่บ้านแล้วก็10หมู่บ้านเป็นกลวยแล้ว2บ้านพูดราวแล้วนะครับก็อันนี้เป็นลำบ้องตำบลที่2ครับตรงสกาจริงๆก็ฟรีได้2บ้านว่าถ้าได้เป็นตำบลเลยก็จะดีมากแต่วันนี้เราได้2บ้านหลักๆก่อนนะก็คืออย่างข้อมูลพื้นฐานเดิมนะผมจะมีสังขารมี9ตำบลที่ภาษากุยอยู่นะครับรวม70หมู่บ้านเนาะอันนี้คือที่มีเคยสำรวจไว้ก่อนหน้านี้นะครับแต่อาจจะยังไม่ครบนะครับแต่ว่าวันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากคือเราอยากได้ข้อมูลเชิงลึกนะครับของบ้านสกาดเหมือนที่พูดมาที่นั่นเป็นประวัติศาสตร์ชุมชนเลยนะครับที่ว่าสกาดเนี่ยพอถามคนรุ่นปัจจุบันเนี่ยตอบไม่ได้นะครับใช่ไหมครับผมไปถามหลายคนแล้วสกาดคืออะไรเนื้อใส่หัวเลยสกาดแปลไม่ได้ครับแต่พวกเราตะสกายเนาะสกายที่แปลได้ครับเนี่ยอันนี้เราต้องเขียนบันทึกไว้นะเป็นคำนี้คือภาษาคุยว่าอย่างนี้2-3-4ไม่ใช่ภาษาไทยคือสกาดแล้วแต่คือมันสกายซึ่งภาษาคุยเราสักคุยแล้วเนี่ยไม่สามารถเขียนในรูปภาษาไทยได้ตรงคำเป็นปัญหาของเราใช่ไหมครับเพราะปัญหาคือถ้ามันเพี้ยนไปเลยเยอะ
อย่างบ้านผมเนี่ยระแยงเนาะเคยได้ยินระแยงนะระแยงแปลว่าอะไรครับดุระแยงเศร้าระแยงทุกวันนี้สีขาวภูมิแล้วครับทุกวันนี้เปลี่ยนเป็นสีขาวภูมิแต่ก่อนโรงเรียนบ้านระแยงเทศบาลตำบลระแยงอะไรระแยง